เศษส่วนที่มีค่าเท่ากันสวัสดีค่ะน้องๆจำพวกพี่กันได้ไหมเอ่ยวันนี้พี่ทั้งสองจะพาน้องๆไปสนุกกับบทเรียนเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเรียนกันเลยน้องๆยังจำวิธีการเขียนในรูปเศษส่วนกันได้ไหมครับเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้กันดีกว่าจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีไว้เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ5ส่วน7ครับส่วนรูปที่2สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งออกเป็น14ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีไว้เขียนด้วยเศษส่วนได้ว่าเศษ10ส่วน14เมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าส่วนที่แรงเงาในสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง2รูปเท่ากันพอดีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าเศษ5ส่วน7เท่ากับเศษ10ส่วน14นั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างคะเข้าใจเศษส่วนที่เท่ากันหรือยังตอนนี้น้องๆ อาจเริ่มสงสัยว่าเราจะคำนวณหาเศษส่วนที่เท่ากันได้อย่างไรง่ายๆเลยค่ะพี่เต๋าช่วยอธิบายให้น้องๆหน่อยสิคะได้จ้าการหาเศษส่วนที่เท่ากันอาจทำได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันแต่ไม่ใช่ศูนย์มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนหรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนมาดูตัวอย่างกันค่ะเราจะหาเศษส่วนที่เท่ากันของเศษ5ส่วน7ดังนั้นเราต้องนำจำนวนนับใดๆไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นนำ2ไปคูณเศษ5ส่วน7ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ10ส่วน14นำ5ไปคูณเศษ5ส่วน7ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ25ส่วน35ดังนั้นเศษ5ส่วน7เท่ากับเศษ10ส่วน14และเท่ากับเศษ25ส่วน35เรามาลองหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยวิธีหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเศษ12ส่วน18นำ2ไปหารเศษ12ส่วน18ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ6ส่วน9นำ6ไปหารเศษ12ส่วน18ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ2ส่วน3ดังนั้นเศษ12ส่วน18เท่ากับเศษ6ส่วน9และเท่ากับเศษ2ส่วน3ช่วงนี้ชี้แนะการหาเศษส่วนที่เท่ากันด้วยการนำจำนวนนับไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจำนวนนับที่จะนำมาใช้ในการหารจะต้องเป็นจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเท่านั้นนะคะเรามาลองหาเศษส่วนที่เท่ากันของเศษ16ส่วน24โดยอาศัยทั้งวิธีการคูณและวิธีการหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนกันดูนะครับนำ2ไปหารเศษ16ส่วน24ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ8ส่วน12นำ2ไปคูณเศษ16ส่วน24ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ32ส่วน48นำ8ไปหารเศษ16ส่วน24ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ2ส่วน3ดังนั้นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ16ส่วน24ได้แก่เศษ8ส่วน12เศษ32ส่วน48และเศษ2ส่วน3ค่ะเอาละค่ะคราวนี้น้องๆมาช่วยพวกพี่หาเศษส่วนที่เท่ากันของเศษ51ส่วน99บ้างนะคะร่วมด้วยช่วยคิดจงหาเศษส่วนที่เท่ากันของเศษ51ส่วน99ถ้าเรานำจำนวนนับ2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเท่าไหร่จะได้เท่ากับเศษ102ส่วน198เอ๊ะแล้วจำ
ำนวนนับ3สามารถหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวหรือไม่จำนวนนับ3สามารถหาร51และ99ได้ลงตัวเมื่อนำ3ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเท่าไหร่เก่งมากค่ะได้เท่ากับเศษ17ส่วน33แล้วดังนั้นเศษ51ส่วน99เท่ากับเศษ102ส่วน198และเท่ากับเศษ17ส่วน33ค่ะคราวนี้พี่จะมาทบทวนเรื่องการทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำกันบ้างนะคะการทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอาจทำได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจนไม่มีจำนวนนับใดนอกจาก1ที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเศษส่วนใหม่ที่ได้จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งวิธีการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำสามารถทำได้2วิธีคือ 1. การนำตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวส่วนมาหารต่อเนื่องกันไปจนตัวประกอบร่วมเป็น1และ2การนำหอรอมอของตัวเศษและตัวส่วนมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะงงกันไม่เอ่ยเรามาดูตัวอย่างการทำเศษ12ส่วน18ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยวิธีการหารด้วยตัวประกอบร่วมกันครับตัวประกอบร่วมของ12และ18คือ1 2 3และ6นำ2ไปหาร12ได้6หาร18ได้9กลายเป็นเศษ6ส่วน9จากนั้นนำ3ไปหาร6ได้2หาร9ได้3กลายเป็นเศษ2ส่วน3เศษ2ส่วน3มีตัวประกอบร่วมคือ1ดังนั้นเศษ2ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ12ส่วน18นั่นเองครับคราวนี้มาดูตัวอย่างการทำเศษ12ส่วน18ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยวิธีการหารด้วยหอรอมอบ้างค่ะหอรอมอของ12และ18คือ6นำ6มาหารเศษ12ส่วน18ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเศษ2ส่วน3ดังนั้นเศษ2ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ12ส่วน18ค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นจงทำเศษ36ส่วน54ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเริ่มจากหาหอรอมอของ36และ54ซึ่งก็คือ18นำ18มาหารเศษ36ส่วน54ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเศษ2ส่วน3ดังนั้นเศษ2ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ36ส่วน54ครับน้องๆสังเกตไหมคะว่าเศษ2ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ12ส่วน18และเศษ36ส่วน54นั่นก็เพราะว่าเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ12ส่วน18เท่ากับเศษ36ส่วน54ทั้งหมดเป็นเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆตั้งใจฟังนะคะพี่จะสรุปบทเรียนของวันนี้ให้การหาเศษส่วนที่เท่ากันทำได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนหรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนและการทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอาจทำได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจนไม่มีจำนวนนับใดนอกจาก1ที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวขอบคุณมากครับน้องต่ายเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้สนุกไหมคะน่าเสียดายจังที่เวลาของเราหมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าพี่ยังมีอะไรสนุกสนุกมาให้เรียนกันอีกสำหรับวันนี้พวกพี่ๆขอตัวก่อนบ๊ายบายค่ะ